ไฟพิบายโคราช23กับ16ปีนะครับถือว่าห่างกันพอสมควรส่วนสูงนี่เป็นมั่งสูงเนินครับที่สูงกว่า3เซนติเมตรผมไปดูครับคู่นี้นี่จะจบอย่างไรนะครับสัปดาห์หน้าครับก็ย้ำอีกทีครับ25กุมภาพันธ์ครับไปที่ลานพรหมทัตอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาครับไปดูแสงชัยปตท.เต็ง1น้องโอไรออนเวโลเขี้ยวเพชรครับอุซานรวมไปถึงศึกชิงแชมป์ไทยไฟท์ลีกในรุ่น71กิโลกรัมครับกิติศักดิ์สิทธิ์ช่างเผาสิทธิ์ช่างเป่านะครับดวลกับวรจักรเล็กเกียรติชัยไปกันเยอะๆครับชมฟรีเหมือนเดิมครับแล้วก็ไทยไฟท์นี่ต้องบอกว่าเดินทางไปที่โคราชเนี่ยบ่อยมากๆนะครับขอบพระคุณเพิ่มเติมครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Beat Active by Tech บุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27นะครับเจอกับไทยไฟท์ได้เป็นประจำทุกสัปดาห์ครับ1สัปดาห์1ครั้งครับทางหน้าจอช่อง8กฎหมายเลข27เวลาเดียวกันเลยครับ18นาฬิกาเป็นต้นไปมาแล้วครับคู่นี้ครับเป็นอีกหนึ่งคู่เลยครับที่คาดการว่าจะไม่ครบยกหมัดซ้ายมาแล้วโอ้ไปเลยครับนี่ครับเบรกแตกไหมคุณชายเบรกแตกไหมนึกว่าจะเป็นกล้วยเบรกแตกครับยังเป็น10ล้อเบรกแตกอยู่ครับตอนนี้โอ้โดนหมัดตัดลำตัวเข้าไปครับทางด้านมั่งสูงเนินตั้งลำให้ได้เพราะมั่งสูงเนินสูงเนินเนี่ยเขาเป็นมวยหมัดไม่ธรรมดาเลยนะตั้งลำให้ได้ครับน้องตั้งลำให้ได้อย่าเพิ่งโดนอย่าเพิ่งรับนะครับเนี่ยเริ่มโตคืนเหมือนกันครับโดนก่อนเจ็บก่อนครับที่ไทยไฟลีกเล็งนี้ลำตัวแล้วครับไอ้สิบล้อเบรกแตกรู้นะครับดูครับจังหวะเดินในน่ากลัวครับไม่ได้เดินอย่างเดียวครับเหมือนจะวิ่งเข้าไปด้วยครับเอาครับเริ่มจะฟื้นขึ้นมาครับมั่งสูงเนินเอาปีศาจแกมาโจมตีรวดเร็วครับตัดลำตัวเข้าไป1นับแล้วอย่าตกใจอย่าตกใจต่อยเข้าไปถีบเข้าไปโยนเข่าอย่าตกใจอย่างเดียวศอกมาสับไปยังไงเปลี่ยนเสริมหรือเปล่าโอ้โหโมเมนตัมแม่เจอศอกไปเมื่อสักครู่เหมือนจะเปลี่ยนเสริมเลยครับนี่ครับแม่เหวี่ยงไปเหวี่ยงมาครับเอาครับเริ่มจะตั้งหลักได้ครับมั่งสูงเล่นซ้ายครับดูครับโอ้ซ้ายเน้นๆครับเริ่มจะเอาคืนเหมือนกันเงาปีศาจโดนไปเนี่ยมีสะอึกครับมีหยุดบางสูงเนินบอกว่าพี่กุ้ยชายใจเย็นๆเมื่อกี้ผมแกล้งจุกแกล้งสันเนียเนียนเลยครับโอ้ซ้ายครับอัดเข้าไปอีกโดนเยอะแล้วครับตอนนี้โอ้โหแม่มาแล้วมาเป็นชุดกับเด็กคนนี้นี่อาวุธสวยงามครับซ้ายอีกทีนึงโอ้ไม่กลัวแล้วอย่าเพิ่งแหมคิดว่าคาราวะฮ่องเต้คิดว่าคาราวะฮ่องเต้เสียหลักนิดหน่อยนะไม่ต้องใจหายไม่ต้องใจคว่ำอะยังไงจังหวะบวกหมัดกันต่อยเข้าไปครับซ้ายกับขวาใครออกก่อนซ้ายออกก่อนขวาต่อยขึ้นมาหมัดซ้ายมาครับปัดซ้ายมาครับเอาปีศาจเจอดักแทนไว้แยกแป๊บนึงครับหายใจหายคอแป๊บนึงครับแล้วก็ลุยกันต่อเดินเข้าไปเดินเข้าไปเอาปีศาจ10ล้อเบรกแตกเจอแค่เจอหมัดในคืนไม่คืนครับแย่ตีขวาไปทีหนึ่งครับโอ้เป็นจอมลงทุนนี้ครับเงาปีศาจแม้ว่าจะได้หนึ่งน้ำครับแต่ดูครับยังคงเดินทำเกมครับเดินเข้าไปโดนก็ยังเฉยเอาครับขอเอาคืนขอคืนบ้างแม่ยังไม่มีจังหวะครับดันมาตีไม่ได้ครับได้นับก็จริงแต่พักหลังเริ่มจะเดินเข้าไปดูซะแล้วสิ เอ้าลุยต่อครับเจอแข้งซ้ายเจอแข้งซ้ายอีกแล้วครับหมัดซ้ายโอ้ยเอาแล้วครับไม่แน่นอนซะแล้วไม่แน่นอนซะแล้วพักแป๊บเดียวครับกลับมาลุยกันต่อครับนี่ครับโอ้หมัดของเงาปีศาจครับหมัดขวาที่ส่งทางด้านมั่งสูงเนินลงไปนับครับตั้งแต่วินาทีแรกของการแข่งขันเลยครับโอ้ช็อตแรกนี่ก็มีนับไปแล้วครับแต่ว่าหลังจากนั้นครับโอ้มั่งสูงเนินใจสู้ดีครับเด็กวัย16ปีเท่านั้นครับดูครับจามศอกใส่เลยครับ10ล้อแห่โค้งเลยครับเมื่อสักครู่นี่ครับศอกเข้าไปครับแต่ว่าเงาปีศาจนี่ก็จอมลงทุนจริงๆครับยิ่งโดนก็ยิ่งเดินครับดูครับแฟนๆชาวต่างชาตินี่เชียร์ครับไม่รู้ว่าเชียร์ใครเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเหลือเกินคู่นี้ความ
เดือดความมันครับเริ่มต้นเดินทางมาถึงยก2เดี๋ยวดูว่าจะจบแบบไหนครับพี่เลี้ยงเนี่ยสั่งเตะซ้ายครับทางด้านมังสูงเนินเอาครับเอาปีศาจวงในเข้าแม่หลักอีกครับทั้งคู่เดินหน้าต่อครับเอาปีศาจเห็นแล้วนะครับเอาครับศอกขวาศอกซ้ายครับโอ้มาแม่นๆครับอาวุธของมังสูงเนินนี่แม่นทีเดียวครับแข้งซ้ายอีกทีนึงโอ้จังหวะลุกไล่ครับโดนเยอะครับอาการก็ยังไม่ออกครับเงาปีศาจแม้ว่าจะโดนจักหนักเข้าไปครับเริ่มจะเด้งเข่าคืนมาโอ้แต่ว่าทางมั่งสูงเนินเนี่ยโดนก็ไม่ค่อยได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าช็อตนี้นี่เขายังเป็นเกมของเขาอยู่ตัดเข้าไปเดินเข้าไปครับวัยรุ่นครับโอ้ยแม่โดนที่เดิมครับลำตัวโอ้ไล่มวยอยู่ดีๆครับอัดเขาอยู่ดีๆทำได้ทำดีแต่โดนท้องไม่ได้เลยครับทำเขาได้เยอะด้วยนะโอ้จังหวะทำเขาได้ทำเขาดีครับเขาโดนท้องเอาอีกแล้วครับนับแรกก็เพราะท้องกันนะครับใส่เข้าไปครับไม่ต้องล้างกำลังอร่อยเลยครับอาจารย์ ไม่สกปรกเอาลุยต่อครับปิดเกมหรือเปล่าปิดเกมเลยหรือเปล่าครับไอ้สิบเหรอเบรกแตกโอ้เห็นบ่อแล้วเห็นบ่อที่ลำตัวแล้วผู้ชายโอ้โหนี่เลยครับดูครับเจ็บปวดครับเจอหมัดตัดลำตัวเข้าไปครับโอ้โหโดนตรงไหนก็โดนได้ใช่ฮะอย่าโดนลำตัวอย่างเดียวดูรับไปเยอะครับทางด้านเงาปีศาจแต่ว่าพอจ่ายคืนนี่คุ้มค่าโอ้สมก็เป็นจอมลงทุนแล้วก็สมกับต้องคำนี้เลยนะจอมลงทุนแกโดนเยอะนะไม่ใช่ไม่โดนนะดูครับเพราะจังหวะเดินเข้าไปแต่ช้ากว่าเขาอ่ะแต่พอได้ลำตัวครับพอได้ลำตัวเนี่ยครับนี่โดนเข้าไปแล้วน่าจะเว้ยมันจุกเสียดนั่นเฟ้อเรอเป็นเกลี้ยงไปหมดครับดูครับโดนลูกนี้ครับแหมแล้วดูซีดอุ้ยซีดอุ้ยแหมเลยทำท่าแบบเก๋เกไปเลยครับโดนตรงไหนโดนได้ครับมั่งสูงเดินแต่โดนลำตัวแล้วดูครับแหมซีดซาร์ดเลยล่ะครับสรุปว่าจบยก2นะครับและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockoutBlack Corner เงาปีศาจเอาครับก็เป็นไอ้สิบล้อเบรกแตกนะครับที่เป็นฝ่ายคว้าชัยไปเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาเพชรเอกปะทะแม็กซิกันอันตราย